ที่บอกก็มีโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นมอบคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาทั้งสิ้นโอเคไหมครับผมว่าเลิกคือถูกกรอกมาในสมองในมากเลิกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินพอแล้วครับกินอะไรเข้าไปนึกว่ามันเป็นสารย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานเลยนะกินอะไรเข้าไปก็ตามทีผ่านลำคอเรียบร้อยแล้วผ่านเอนไซม์ที่น้ำลายมันเคี้ยวๆย่อยๆย่อยๆย่อยๆเคี้ยวๆเยอะเนี่ยน้ำลายเนี่ยฮะตัวเอนไซม์ตัวช่วยย่อยอย่างดีที่สุดครับอย่างดีที่สุดนะนี่ว่ากินยาช่วยย่อยนะพวกท้องอืดไม่ต้องพวกท้องอืดมาเยอะๆจริงพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้สบายด้วยครับน่าบอกให้ทราบไว้โอเคนะเอาเป็นว่าน้ำลายแล้วเนี่ยเป็นตัวย่อยที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ก็ว่าได้น้ำย่อยที่สุดคือน้ำลายเข้าไปสู่กระเพาะกระเพาะนี่คือโรงงานนิวเคลียร์นะลุงจะให้ฉายาว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์เพราะมันเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานกระเพาะเราเนี่ยครับพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานความร้อนด้วยนะครับทำไมมันถึงร้อนเนี่ยครับรู้ไหมพืชทุกต้นกินเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนผสมไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนและไนโตรเจนอยู่เขียดจะนาน้อยเหมือนกันแหละมันมีส่วนผสมไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนด้วยเรียกว่าชอนชอนนั่นแหละเห็นไหมอากาศก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนนี่ครับเห็นไหมครับไฮโดรเจนคือความร้อนโอ้ยใช่ไหมฮะเห็นไหมมันก็ร้อนมาตั้งแต่นู่นแหละครับแล้วความร้อนมาจากเนี่ยพ่อแม่นะไข่ที่แม่ผลิตมาเนี่ยมันก็ความร้อนไม่มีความร้อนได้ยังไงล่ะครับพ่อแม่ปู่ย่ามาความร้อนธาตุไฟฝังพ่อเหมือนกันยิ่งเป็นไฟหนักเลยสเปิร์มเนี่ยด้วยนั่นแหละมันมาจากเผาพันธุ์พันธุกรรมในเรื่องของธาตุไฟนั่นนะก็คือความร้อนนี่แหละมันมาจากทางนั้นป่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ก็ดูบรรพบุรุษแข็งแรงไหมถ้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวมาขยายพันธุ์นะเดี๋ยวมาทำพันธุ์ชนะให้ด้วยใครก็ตามที่กินพ่อใครก็ตามที่รู้ตัวพ่อใหญ่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยอย่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เชียวนะเพราะอะไรรู้ไหมผลผลิตมันจะอ่อนแอโอเคยังเนี่ยใช่หรือเปล่าเหมือนกับเจ้าพันธุ์พืชเหมือนกันนะต้องหาตัวที่มันอ้วนท้นสมบูรณ์ถ้าแตงโมก็ลูกบลบทมเลยนะในไร่นั่นนะครับตัวลูกนี่มันใหญ่ที่สุดในไร่นั่นนะมันเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมครับถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับทั้งแปลงเนี่ยถ้ามันยาวขนาดหนึ่งวาเนี่ยนั่นเลยคือพ่อพันธุ์ใช่ไหมถั่วที่สองเหมือนกันเลยครับงัดขึ้นมาที่มันบลบทมใช่ไหมหัวเท่ากับหัวแม่เท้านั่นแหละคือนั่นแหละคือพ่อพันธุ์รวงข้าวก็เหมือนกันเห็นไหมครับหาที่มันอุดมสมบูรณ์นี่คือพ่อพันธุ์นะฮะพูดถึงมันพันธุ์เนี่ยก็เขาจะมีอะไร PPTP นะครับเนี่ยต้องต่อต้านเต็มที่นะฮะอย่าให้มีขึ้นเป็นอันขาดเพราะว่ามันมีหลักคิดง่ายๆครับบ้านเรามันมีหลากหลายมากเรื่องของพืชบรรทัดฐานนะครับอาจารย์ประเทศอื่นไม่มีหาอะไรเลยเห็นไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารประเทศหนาวมันจะมีมันไม่มีประเทศหนาวเขาศึกษาเรื่องความรู้มาเขาก็ค้นคว้าวิจัยทดลองแล้วมาจดเลขทะเบียนลิขสิทธิ์เห็นไหมตายหาเลยไม่ต้องมาทำมาให้กินต่อไปอย่าให้มีนะครับท่านที่อยู่ในวงการผมก็จำทุกที PPT เดี๋ยวPC CP PCT PP นี่ไงเนี่ยครับ
ใครแย่เข้าก็ช่างโคตรมันประเทศเราไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อขายกับมันเข้าใจไหมครับมันมีเยอะแยะในการที่จะทำอาหารหวานคาวมาขายโอเคไหมเพราะประเทศเรามันอุดมสมบูรณ์เรื่องของพืชพันธุ์อาหารมันจะมาชุบมือเปลือกเข้าใจไหมครับอย่าโง่คนบ้านเรานี่ชอบโง่จังใช่ไหมฮะอีกหน่อยตะไคร้ก็จะมีลิขสิทธิ์กับซวยสิครับเอาไม่พูดเล่นนะเอามาปลูกใหม่พันธุ์ละใหม่ที่นี่อ้าวเห็นไหมของเก่าใช่สิครับมันก็พูดเอาใจสิครับของเก่าไม่มีอะไรแต่ของใหม่ไม่ได้นะก็ขึ้นแท่นแม่งหมดทีเนี้ยพยายามอย่างก็มันเป็นพันธุ์ใหม่ทีนี้เห็นไหมยังพอพันธุ์ใหม่ก็พันธุ์แบบนี้ก็มีองค์ประกอบสร้างๆแบบนี้50ปีผ่านไปเป็นธาตุเขาไหมพี่โดยพ้องอย่างยิ่งประเทศที่เขาไม่มีต้นไม้ใบหญ้ากินกันเลยเนี่ยเห็นยังไปเข้ากลุ่มเขาก็ซวยสิครับคิดเป็นไหมเนี่ยคนบ้านเราคิดเป็นหรือเปล่าให้ลูกไปนั่งหัวโตทีว่าอย่างงี้พอเนี้ย ทำไรนั่งหัวโต นั่งหัวโตกับฟ้าผ่าให้ลูกนั่งหัวโตดูผ่าแม่งหมดทุกที่นั่งหัวโต จะผ่าให้หมดทุกเรื่องผ่าให้หมดอะไรก็ผ่าหมดแหละผ่าเครื่องบินมั่งนะผ่าเรือมั่งใช่ไหมแล้วผ่าอะไรวันนี้ผ่าเครื่องบินนะไม่รู้ซื้อเครื่องบินมาหนึ่งลำผ่ามันทั้งลำเลยเครื่องบินซื้อเรือมาหนึ่งลำผ่ามันทั้งลำไปเลยเรือลำนั้นแล้วอะไรกันคิดแต่จะซื้อจะซื้อโอเคไหมครับงั้นไม่จบนะมอดกต้องส่งให้กับลูกหลานในทางที่มันดีงามนะครับเห็นแก่ได้โอ้ยเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆได้ยังไงนะโอเคไหมครับคนที่พอจะรู้ตัวว่ามีอำนาจเห็นแก่ได้แก่เงินได้ยังไงนะครับมุดดินดานอยู่ไหนที่จะอยู่ได้ตัวอย่างก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะจะมีร้ายมนุษย์กินจุดๆๆๆๆนอนที่อยู่แค่นี้จะกินแบบไหนจะนอนยังไงจะทำงานอะไรพักผ่อนยังไงแค่นั้นเองพอไหมพี่ไปมาลุงบ่นให้ฟังสิ อ้าวถามท่านสิครับนี่ผมก็เสียงไลน์มาเยอะแล้วเนี่ยฮะถามว่าคิดอินทูไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจกฎหมายเล็กหนึ่งนะกดเลขหนึ่งก่อนเข้าใจกดเลขสองไม่เข้าใจฟังมาทั้งหมดเราต้องหวังความเข้าใจนะครับมันคำว่าเข้าถึงมันอีกอารมณ์หนึ่งนะครับเข้าถึงมันอีกอารมณ์นึงลุงพูดในอารมณ์เข้าถึงนะให้ดูเข้าถึงความว่างที่ว่าเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยพูดเรื่องแกนปัญญาไม่ธรรมดานะครับแกนปัญญาไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะนะจ๊ะให้ดูก็ได้เขียนปัญญาเดี๋ยวนะใครส่งอะไรมาให้นะเดี๋ยวจะหาว่าแกนปัญญาจะมีอยู่ตรงไหนนะเอานะอยู่อักตรงอักติกด้วยนะครับอ้าวจะให้ดูแกนปัญญาคำว่าแกนปัญญาแกนปัญญาเนี่ยเรื่องแม่เหล็กโลกนะครับเรื่องแม่เหล็กโลกที่พูดนะ